เงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนแต่อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องมันเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดเนี่ยในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานท่านนายกอิงให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับค่าเงินบาทที่มันแข็งค่านักข่าวก็ถามท่านท่านตอบแบบนี้คุณผู้ชมประเด็นแรกก่อนนะครั้งแรกที่ท่านให้สัมภาษณ์บอกเงินบาทแข็งค่ามันจะดีต่อการส่งออกไอ้อย่าเพิ่งงงท่านนักเศรษฐศาสตร์ฟังอยู่อย่าเพิ่งตกใจแต่อยากให้ฟังเสียงท่านนายกอิงกันก่อนค่ะค่ะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องของบาทแข็งเนี่ยจริงก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะในทุกภาคส่วนก็เราก็ในส่วนของรัฐบาลเองจริงก็เราก็ทำได้ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเป็นการเซฟก็ใช้ข้อดีของการที่มีบาทแข็งในตอนนี้ให้ได้แต่ว่าในเรื่องของอีกด้านก็ต้องพูดคุยกันค่ะกับเดี๋ยวคงต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะคะให้ทางคลังไปคุยกันดีกว่าว่าจะแก้ตรงนี้ยังไงกันได้บ้างร่วมมือกันยังไงได้บ้างค่ะนี่นะคะช่วงหนึ่งท่านนายกระบุค่าเงินบาทที่แข็งทำให้เกิดความกังวลในทุกภาคส่วนรัฐบาลก็นำข้อดีของบาทแข็งมาใช้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ประเด็นแรกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฝากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยที่อยู่ข้างหลังนายกนะคะไปหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติว่าจะมีมาตรการอะไรต่อไปค่ะแต่ประเด็นคืออะไรหลังจากให้สัมภาษณ์รอบแรกเสร็จคุณผู้ชมคะพักเที่ยงไปกินข้าวนายกมาเจอนักข่าวอีกบอกขอสัมภาษณ์ชี้แจงใหม่ได้ไหมรเรื่องค่าเงินบาทแข็งเพราะว่าจริงๆแล้วค่าเงินบาทแข็งไม่ได้เป็นผลดีแต่การส่งออกแต่มันเป็นผลดีต่อการนำเข้าแต่ช่วงเช้าที่ให้สัมภาษณ์สับสนมันหลายคำถามมันหลายประเด็นค่ะก็เลยงงนะคะเรื่องของเงินบาทนะคะจะบอกว่าพอเงินบาทแข็งเนี่ยเข้าใจเลยว่าเกษตรกรหรือส่งออกเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่นอนนะคะก็ทุกคนก็จะมีความกังวลใจแต่ว่าที่พูดเมื่อกี้บอกว่าก็ให้ใช้ข้อดีของในเรื่องเวลาที่บาทแข็งอย่างเช่นการนำเข้าพอการนำเข้าเนี่ยหรือว่าการคืนเงินต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโครงการไหนที่จะมีการนำเข้าแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสเมื่อบาทแข็งนะคะแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปการคลังก็ต้องคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปค่ะในเรื่องของเอาประเด็นบาทแข็งบาทอ่อนที่ว่ากันก่อนนะคะคุณผู้ชมพอท่านนายกให้สัมภาษณ์แบบนี้ออกไปโลกออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวนายกงงอะไรอ่ะมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่นะคะเงินบาทเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าจะต้องจบเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วใครที่เรียนพื้นฐานเรื่องเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมเอาอย่างนี้นะไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะตั้งแต่มัธยมก็คงจะได้เรียนกันเรื่องนี้เรื่องของแข็งๆอ่อนๆเนี่ยถูกต้องบาดแข็งบาดอ่อนคุณผู้ชมคะแต่ที่นี่อยากมาอธิบายเพิ่มเติมทำไมถึงนายกออกมายอมรับว่าก็สับสนก็งงจริงๆว่าอะไรแข็งอะไรอ่อนอย่างที่ว่าค่ะอย่างบาดแข็งที่ว่านะคะพอนักข่าวถามมันหลายประเด็นประดังประเดเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถ้าไปดูตัวเลขตอนนี้ค่ะเช็คมาให้แล้วเมื่อวานเนี่ยค่าเงินบาทของเรานะคะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐที่บอกว่าแข็งอยู่ที่ประมาณ32บาทตัวเลขกลมๆนะ32บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วเงินบาทแข็งคือยังไงถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดเงินบาทแข็งหมายถึงค่าเงินบาทของเรามีค่ามากยิ่งขึ้น อันนี้เอาแข็งก่อนนะถ้าค่าเงินบาทอ่อนคืออะไรหมายถึงค่าเงินบาทของเรามีค่าลดน้อยลงทีนี้เอาบาทแข็งใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เอาอย่างนี้สมมติเราตอนนี้อยู่ที่32ใช่ไหมถ้า32เนี่ยลดไปเป็น31เมื่อไหร่ก็ยิ่งแข็งเพิ่มอันนี้คือยิ่งแข็งถ้าสมมติ32ขึ้นไปเป็น33อันนี้คืออ่อนใช่ค่ะแล้วคือบ้านเราเองค่าเงินบาทที่อ่อนนะเคยไป36 37ก็มีกันแล้วนะคะ40ก็มีทีนี้มาดูกันเอาบาทแข็งก่อนคนที่ได้ประโยชน์คือยังไงยกตัวอย่างคนที่นำเข้าสินค้าเพราะว่าหมายถึงอะไรจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้ของจากต่างประเทศมาเพิ่มขึ้นเพราะบาทเรามีค่าไงมีค่ามากกว่า30 31บาทต่อ1ดอลลาร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนักลงทุนนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ราคาถูกลงคือเอาง่ายๆอะไรที่นำเข้าเราได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่นายกตอบว่าอะไรที่ส่งออกมาได้ประโยชน์มันก็เลยเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ถูกวิจารณ์กันหรือเอาที่ใกล้ตัว
ที่สุดคนที่จะไปเที่ยวถ้าบาทแข็งคุณผู้ชมคะค่าเงินบาทแข็งอ่ะเราไปเที่ยวเราเหมือนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซื้อของต่างประเทศก็ได้ถูกลงแบบนี้แต่ใครที่เสียถ้าบาทแข็งก็คือผู้ส่งออกผู้ส่งออกได้ของเท่าเดิมนะคะแต่เผลอได้เงินมาเป็นสกุลดอลลาร์เพราะหลักๆใช้สกุลดอลลาร์แล้วพอมาแลกเป็นเงินบาทแลกได้น้อยลงไงแลกคืนได้เงินน้อยลงคือให้ความรู้สึกแบบว่าไปซื้อของแพงซื้อเงินแพงแต่ได้ของเท่าเดิมหรือน้อยลงมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นคุณผู้ชมคะคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศเอาค่าจ้างกลับมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงอันเนี้ยค่าแข็งค่าเงินบาทอ่อนมาดูค่ะใครที่ได้ประโยชน์ถ้าเงินบาทอ่อนนะคะขึ้นไป36 37 38หรือแม้จะถึง40ก็ตามแล้วค่ะผู้ส่งออกคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะคะเพราะอะไรได้รับชำระเงินเป็นดอลลาร์เท่าเดิมแต่แลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นค่ะขณะที่ผู้นำเข้าอันนี้จะเสียเปรียบคืออะไรผู้นำเข้าจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้ของน้อยลงหรือเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เหมือนต้องเอาเงินไปมากขึ้นเพื่อจะแลกแต่ละดอลลาร์ให้ได้เงินดอลลาร์มากขึ้นคุณผู้ชมงงไหมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วซึ่งท่านนายกก็ยอมรับว่าท่านก็งงท่านก็เลยขอชี้แจงใหม่อันนี้เรื่องค่าเงินบาทคุณผู้ชมแต่ยังไม่จบเท่านั้นค่ะเรื่องดอกเบี้ยด้วยก่อนนี้เคยรายงานไปแล้วว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะคะปรับลดดอกเบี้ยลงแล้วบ้านเราล่ะจะมีโอกาสลดได้ไหมเรื่องนี้เองนะคะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกันหารือกันแน่นอนต้องฝากการบ้านให้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพูดคุยหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะคะผู้ว่าแบงก์ชาติว่าจะมีมาตรการตรงนี้ออกมาอย่างไรบ้างค่ะ